ผมบอกแม่ไว้แบบความจริงคือรู้อยู่แล้วแหละว่าจะอยากจะบวชให้แม่เป็นจริงแล้วอยากทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือหาจังหวะไม่ได้เลยแบบเวลาถามเพื่อนๆเช่นแบบเห็นมาบวชเห็นเกรซบวชอะไรเงี้ยจะแบบเคลียร์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแบบเคลียร์ยากไหมเขาบอกว่าเคลียร์ยากมันจะแบบลงตัวอะไรเงี้ยจนถึงจุดที่เราว่าพยายามจะเคลียร์ความจริงอ่ะพี่บอกแม่ตั้งแต่บอกว่าหลังจากจบทางพี่ก่อนจบประมาณ2-3 ปีที่แล้ว2 ปีที่แล้วบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจบอันเนี้ยเดี๋ยวจะหาเวลาบวชแล้วแม่บอกดีบวชสักทีเพราะว่าแบบตอนนั้นพักบวชไปแล้วตอนนั้นหนองอยากพอเห็นน้องบวชก็ยิ่งทำให้รู้สึกว่าเราอยากบวชขึ้นมามากขึ้นเลยความจริงไม่ได้เกี่ยวกับที่น้องบวชแต่เกี่ยวกับว่าตัวเองก็อยากบวชอยู่แล้วก็หาจังหวะที่มันมีช่องเวลาไหนที่มันสามารถบวชได้ครับก็เป็นจังหวะตรงนี้แม่เขาก็ดีใจอยู่แล้วครับเหมือนกับว่าเรียกว่าอิ่มบุญอิ่มใจแม่พูดอะไรไหมคะว่าที่ไปปลงผมหรือว่ามีน้ำตามีอะไรกันที่เห็นเราใส่ผ้าเหลืองเลยก็สัมผัสได้ว่าแม่เขาดีใจแหละคือมันเป็นคงเป็นความรู้สึกแบบพิมพ์เอ็มใจปิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรมากนะก็มีอาจจะมีแค่โมเมนต์ช่วงที่แบบว่าผมขอเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนกับว่าก็มีโมเมนต์ที่แบบผมก็ขอเข้ามาแม่ถ้าเกิดผมเคยทำอะไรที่แม่แบบไม่สบายใจแม่ก็ต้องเหมือนกันมีคุณแม่ครับมีน้ำตาไหลผมเข้มแข็งผมไม่เหมือนน้องกับพันธุ์ไม่เข้มแข็งวันนี้ผมเป็นคนเข้มแข็งร้องมาก่อนด้านนั้นแล้วแต่ผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นโมเมนต์ที่แบบแต่ยิ่งตั้งใจทำให้แม่ทำให้ก็ถือเป็นความภาคภูมิใจที่ได้ทำอีกหนึ่งหน้าที่ของลูกใช่รู้สึกว่าเป็นหน้าที่ของลูกอะลูกชายเมื่อกี้บอกว่าเขียนว่าดีกว่าที่คิดหวังใช่ดีกว่าที่คิดอะไรที่ว่าคิดดีกว่านั้นคือถ้าพูดตรงๆนะผมก็เป็นคนที่แบบก่อนที่เราจะมาบวชอย่างเงี้ยเราก็เป็นคนที่มันมีคำถามบ้างอยู่ในหัวตลอดอยู่แล้วว่าปกติแล้วทำไมคนเราคนนึงที่มีชีวิตอยู่ทางโลกเนี่ยมาบวชแล้วมันใช้ชีวิตอยู่ทางธรรมแบบนานๆไปเลยหลายๆปีอะไรอย่างเงี้ยที่แบบไม่ใช่มาบวชผมแบบแค่ช่วงหนึ่งเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าแบบคนที่เป็นพระนี่วันนึงทำอะไรบ้างนอกจากสวดมนต์หรือว่าอะไรพอได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็แบบได้มาเจอพระพี่เลี้ยงหลวงพี่พี่เลี้ยงที่แบบเขาแบบเป็นสายเคร่งมากๆแล้วก็ดีมากๆเลยก็รู้สึกว่าได้ซึมซับอะไรจากหลวงพี่มีท่านนี้เยอะเลยได้เห็นเลยว่าโอ้วันหนึ่งพระที่มีอะไรทำเยอะเลยนะมากกว่าแบบแค่ทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นอะไรเงี้ยก็มีใช่มีงานเอกสารอะไรที่แบบว่าผมเห็นหลวงพี่รุ่งมากต้องทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยหลายอย่างเอกสารที่วัดต้องไปติดต่อนู่นนี่แบบงานของทางวัดมีเยอะมากแล้วก็อีกมุมนึงก็คือแบบได้รู้ว่าทำไมนะแบบได้มาเห็นว่าแบบไปตอบคำถามของตัวเองที่สงสัยตลอดว่าทำไมเขาถึงหลักทางโลกไม่อยู่ทางธรรมทำไมก็ได้คำตอบนะว่าแบบคนเราอ่ะมีความชอบไม่เหมือนกันอย่างเราอ่ะเราชื่นชอบศิลปินเกาหลีนะโปรไฟล์ออกนี่ผมพูดจริงแล้วเพราะว่าผมนั่งสนทนากับหลวงพี่เลยครับว่าทำไมหลวงพี่มันเป็นแบบนี้ครับแต่สำหรับเราอะไอดอลของเราอะคือเช่นเราชอบบุคคลแต่ไอดอลของหลวงพี่อะคือพระพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยแบบท่านชอบอะไรเด็กท่านชอบแบบศึกษานู่นนี่แบบท่านบอกว่าตอนที่ท่านไปอินเดียครั้งแรกไปถึงไปยืนอยู่ตรงที่ประสูติพระพุทธเจ้าครั้งแรกเนี้ยท่านแบบปลื้มปิ่มแบบน้ำตาไหลแบบเราคนเราเนี่ยมีความชอบมีความแบบมุ่งมั่นแต่ละทางไม่เหมือนกันแล้วแบบท่านก็แบบผมช่วงนี้ผมได้เจอท่านเรียนแบบดีมากให้ความรู้เราหลายอย่างทำให้ผมรู้สึกว่าที่ผมบอกว่าดีกว่าที่คิดอ่ะตอนแรกผมก็รู้สึกว่าการบวชของผมก็คือผมมาทดแทนบุญคุณให้คุณพ่อคุณแม่ผมก็ทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นปฏิบัติธรรมสงบนิ่งครบ21 วันผมก็ทำสุดแล้วถึงแล้วไหมแต่ว่าพอปรากฏว่าผมได้มาเป็นพระจริงๆผมได้รู้สึกว่าได้มาเรียนรู้หลายอย่างได้มาทำอะไรหลายอย่างที่ผมไม่เคยทำผมไม่เคยใกล้เลยแล้วผมมาในใกล้ผมแบบได้เห็นประโยชน์ของว่าการสวดมนต์ของสวดมนต์ทำไมนะสวดมนต์ทำไมนะแบบคนเราทำไมชอบสวดมนต์นะอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้ลบหลู่นะผมไม่ได้ลบหลู่แต่มันเกิดคำถามคือทำไมคนเราชอบสวดมนต์พอเราเป็นพระสวดมนต์มันดีอย่างนี้เองมันทำให้เราแบบจิตใจแบบจดจ่อมุ่งมั่นอยู่กับบทสวดทำให้เราแบบจิตใจโล่งพอสวดเสร็จแล้วรู้สึกใจสบายแล้วแบบยิ่งที่เราทำงานอย่างเนี้ยงานเราเป็นงานที่ค่อนข้างแบบถ้าพูดง่ายๆคือเป็นงานที่ค่อนข้างแบบมีสิ่งเร้าต่างๆมากมายเราได้เหมือนกับได้ไปอยู่อีกทางหนึ่งที่
สุดโต่งไปทางนี้ก็ดีแล้วอะไรที่พอสึกเปลี่ยนสิ่งที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนเราอย่างน้อยเลยเนี่ยสิ่งที่ผมรู้สึกเลยเนี่ยผมใกล้วัดมากขึ้นแน่นอนนะครับผมใกล้วัดมากขึ้นแน่นอนอย่างตอนนี้ตั้งแต่ที่ผมสึกมาเนี่ยก็คือทุกๆวันพระอย่างเช่นวันนี้วันพระมาเช้าไปก่อนเฮ้ยเป็นไงรู้สึกว่าคือใช่เรื่องนี้ครับคืออย่างนี้ครับคือว่าหลวงพี่ที่ผมบิณฑบาตด้วยเป็นพันเนี่ยเนี่ยทุกวันพระเนี่ยท่านจะปกติก็บิณฑบาตอยู่ตรงประตูน้ำใช่ไหมครับแต่ทุกวันพระเนี่ยท่านจะต้องเดินไปบิณฑบาตอีกที่หนึ่งแถวเมืองจีนซึ่งผมเคยตอนผมไปตามเคยตามที่นั่นผมไกลผมรู้สึกว่าไกลปีนี้ผมก็เลยตั้งใจว่าหลังจากนี้ทุกวันพระเนี่ยถ้าไม่ใช่ผมหรือน้องหรือว่าคนบ้านเขาน้องก็มาบวชเป็นหลวงพี่ลูกพี่อยู่แล้วกันจะมาขับรถให้หลวงพี่ไปที่เขื่อนจิตครับไปบิณฑบาตจะได้แบบท่านจะได้ไม่ต้องเดินไกลโมเมนต์ที่ปวด26วันเนี่ยตอนใกล้จะสึกมันมีว่าอยากอยู่ต่อหรืออยากมีไหมบางคนมีอะไรอย่างเงี้ยคือผมพูดด้วยความสัตย์จริงผมแบบอาจจะยังไม่ได้มีความคิดถึงท่านแล้วแบบต่อซะหน่อยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมรู้แค่ว่าผมมีภารกิจที่จะต้องทำคือมันเวลาที่ผมบอกมาปีแล้วคือหลังจากสึกผมมีภารกิจต้องทำเลยแต่ผมว่าจริงๆว่าซึ่งแบบเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ยืนยันว่าผมรู้สึกดีกับการบวชมากๆแล้วผมก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดผมก็คือวันใกล้บวช2-3วันผมรู้สึกว่าใจหายว่าแบบว่าเดี๋ยวอีก3วันเราจะไม่ได้อยู่ในสถานภาพแบบนี้แล้วดีครับโดยรวมก็ดีเพราะนั้นแล้วก็คือใครที่กำลังลังเลหรือหาเวลาจะบวชผมก็แนะนำเลยครับบวชนี่จะดีบวชใกล้ๆกับเจมด้วยใช่อันนี้คือนัดกันหรือบังเอิญบังเอิญดังเอิญครับแต่ว่าเรื่องที่ว่าวันผมเป็นพระแล้วผมไปร่วมงานอุปสมบทเจมนะตั้งใจเพราะว่าพอคุยกับเจมว่าจะบวชเลยเดี๋ยวบวชเป็นการผมบอกดีเลยถ้างั้นเดี๋ยววันที่เจมเป็นพระผมบอกว่าเนี่ยจะวันที่เป็นพระจะไปต้องคุยทันแล้วคิดผมให้เจจีมงคลอะไรก็คุยกันเรื่อยๆก่อนพอบวชแล้วคนก็ถามคำถามต่อไปจะเบียดเลยเปล่าไม่ได้บวชเพื่อเบียดครับผมก็มีบวชก็คือแค่แบบจัดบวชเฉยๆอะไรเงี้ยความจริงแล้วก็มีคนถามเยอะแหละแบบบวชแล้วเบียดหรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือก็บวชเฉยๆไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ว่าไม่แต่ก็ลงตัวเยอะงานก็ดีมันเหมือนด้วยวัยแล้วบวชแล้วตั้งตาแล้วอย่างลูกที่ลงมือเกิดก็เบียดกันเลยแน่นอนใกล้ชิดใกล้ชิดก็เลยมันเยอะคือเรื่องของเรื่องนั้นเนี่ยใช้คำว่าอะไรเรื่องนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบผมว่าคือมันต้องเป็นความพร้อมของฝ่ายคือผมถามน้องดูแล้วก่อนจะบ่อยตัวผมแล้วเนี่ยคือถ้าอ่านพูดเฉพาะถ้าเรื่องแบบทางหน้าที่การงานครอบครัววัยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกินมานานแล้วแหละนะครับผมเพราะนั้นแล้วคือผมว่าที่เหลือมันเป็นเรื่องของการสั่งสมเวลาเกี่ยวกับเรียกว่าการพบกันการเรียนรู้กันแล้วก็ความพร้อมโดยรวมทั้งหมดครับของผมว่าไม่ใช่เดี๋ยวนี้ไม่สามารถบอกได้ไม่เจอเซอร์ไพรส์อีกเหรอไม่ใช่ไม่ต้องพร้อมใช่คุณที่บอกต้องพร้อมก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันมันไม่ถามที่สุดร้อยครับเราพร้อมกันตรงนี้ยังไงตัวผมอย่างที่บอกแหละอย่างที่ผมบอกเรื่องอายุเรื่องอะไรผมมาความจริงพร้อมแล้วคือถ้าเอาง่ายๆถ้าผมไม่ได้มาทำงานเป็นดาราผมแต่งมาที่นู่นไปนานแล้วอะตั้งแต่เรียนจบเลยเพราะว่าโดยส่วนตัวผมเป็นคนที่มีความรู้สึกมีความคิดเรื่องอยากมีครอบครัวไปตั้งแต่สมัยเรียนมาอยากมีน้องมีลูกอะไรแสดงว่าเพื่อนเราก็มีกันหมดแล้วที่ทำงานเกษตรส่วนใหญ่ใช่ไหมที่ทำงานเกษตรใช่ไหมเขาก็แต่งงานทยอยแต่งงานแต่ว่ามีเพื่อนๆรอบตัวในวงการคุณเก๋วริธรนี่ยังไม่ทันเลยหนักของผมอีกไม่เปิดตัวไม่มีก็เลยไม่มีให้เปิดเรารู้ใช่ไหมเขาจับงานที่หน้าเราก็เลยโปรยให้ก่อนเหรอใช่เขามีหมายมาอาจารย์อ้าวเขามีแฟนแล้วเหรอเขายังไม่มีให้เปิดตัวหรือว่ายังไม่รู้ว่าจะเปิดที่ไหนเอางี้ผมใช้คำว่าผมไม่รู้ดีกว่าผมไม่รู้ว่าเขามีหรือไม่มีแต่ที่รู้คือผมไม่เห็นเขาเปิดตัวแต่สิ่งที่พูดมาประโยคแรกเมื่อกี้คือเขามีแล้วแต่เขายังไม่เปิดเพราะฉะนั้นผมก็ขอความกรุณาที่ทุกคนอย่าไปบอกคุณเกศว่าผมบอกว่าเขามีแต่ไม่เปิดตัวแต่ถ้าได้เห็นไลฟ์สดไลฟ์สดอยู่นะคุณเกศผมบอกพี่ทุกคนว่าผมไม่รู้ว่าคุณมีหรือไม่มีคุณก็เลยไม่ได้เปิดตัวคือหลังๆไม่คุยกันแล้วเหรอเรื่องนี้ไม่บอกกันเลยหรอกลัวโป๊ะกันเลยปะ
ผมว่ามันผมหลุดนะตลอดไม่แต่ที่ผมรู้คือตอนนี้ไม่มีที่ผมรู้แล้วงานที่ผมรู้คือคุยปกติก็คุยกันผมเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีวันเกิดที่ผ่านมาเกิดที่ผ่านมาก็ปกติเหมือนปีวันเกิดผมคือเบสิกสำหรับใช่สำหรับผมแล้ววันเกิดผมไม่ได้มีอะไรมากผมต้องการแค่แบบครอบครัวหรือว่าแบบไอ้พ่อมีแฟนคือเบสมาเป็นแฟนครับก็อย่างวันนึงก็กินข้าววันที่บ้านเนี่ยมันต้องกินข้าวกับแฟนน้องให้อะไรเป็นของขวัญคุณเฟย์เหรอให้เสื้อแจ็คเก็ตน่ารักเนี่ยอันนี้เป็นรูปของตัวที่เราอยากได้อยู่แล้วไม่เขาก็ไปสรรหาเองเขาบอกว่าซื้อให้ผมยากมากอะไรไม่รู้เหมือนกันเขาแบบไม่รู้ว่าผมอยากได้อะไรแต่ว่าเขาได้มาเขาชอบใส่ยังไม่ได้ใส่อะลองนะโอเคพอดียังไม่มีโอกาสได้ใส่ดีครับก็เป็นวันเกิดที่แบบแฮปปี้ปวดตอนนี้งานเยอะขนาดไหนพอออกมาโอ้ก็ช่วงนี้ก็ยุ่งยุ่งอยู่นะครับผมเรื่องละครตอนนี้ก็คือยังไม่ได้มีเพราะว่าผมรอเรื่องผมอะไรเงี้ยเบรกไปรอให้ผมยาวก่อนว่าตอนนี้วุ่นๆนะครับผมถามมาเป๊ะพอดีเลยเพราะว่าตอนนี้ผมก็สตูดิโอผมก็ใกล้เปิดแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวว่าจะชวนพี่ทุกคนจริงๆแล้วคืนนี้ตอนที่ผมเคยเปิดเป็นสตูดิโอคุณแม่เป็นบ้านของนักละครตอนนี้ผมทำสตูอีกแห่งหนึ่งไม่ใกล้กันครับสตูสำหรับคนที่จะมาใช้งานถ่ายภาพนุ่งครับนิ่งอะไรอยู่ใกล้ๆกันครับก็เร็วๆนี้เดี๋ยวจะเปิดใช้บริการจะฝากที่นี่นะครับชวนไปทำบุญร่วมงานครับที่วัดจะพอซอย15ทำธุรกิจแล้วแหละแบบขอบ้านที่ละครใช่ครับก็อย่างมาดาดาก็ไปถ่ายคืออย่างนี้คือผมก็เป็นคนที่ชอบทำอะไรอยู่แล้วด้วยแล้วก็ด้วยอายุตอนนี้แล้วเราก็เริ่มที่จะทำในเพิ่มขึ้นมาขึ้นที่เหลือตอนนี้ก็ประมาณนี้โอเคขอบคุณค่ะ